ก็งานตัวนี้เลยเซ็นทรัลเดี๋ยวจะหน่อยบอสแฟร์อ่ะคุณกำลังวันนี้กำลังสำรวมอยู่ครับสำรวมยังไงบ้างลูกเสือก็จริงเป็นที่ซีพีดีเราก็ไปบอสแฟร์ครับผมแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาแบบได้ทัวร์แบบเวอร์ชวลเป็นแบบว่าเมดัลเวิร์สเลยอะไรเงี้ยก็โหสนุกมากแล้วก็จริงได้ดูแบบในการที่แบบแบรนด์ที่เราแบบไม่เคยได้เห็นดีไซน์ที่เราไม่เคยได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเออมันมีแบบโปรโมชั่นที่มันมีเฉพาะในงานนี้อะไรเงี้ยก็อยากเชิญชวนทุกคนที่ว่างๆใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าวก็มากันเมื่อกี้ไปเดินดูความเป็นยังไงบ้างใจสั่นใจไม่ค่อยดีเพราะว่าจริงๆแล้วทุกรายการเนี่ยบางทีแบบอย่างรุ่นที่เราใส่อยู่อะไรเงี้ยก็มันมีราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าจริงๆแพงแต่มันเป็น investment piece ได้ที่ราคาเขาจะขึ้นอะไรเงี้ยมีแล้วจะมีเลนไหนที่ถูกใจแต่เล็งๆมาไหนจริงเลนที่ใส่อยู่ก็ชอบมากครับผมก็มันจริงๆมันเข้ากับลุคมากครับผมแกไซโก้นะครับผมก็จริงมันมีหลายแบรนด์มากๆที่เราเดินดูไว้เมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันได้ลุคหนึ่งอันนี้ก็ได้อีกลุคหนึ่งอันนี้ก็ได้อีกลุคหนึ่งอะไรเงี้ยเจ็ดวันเจ็ดลุคเลยไหมครับอะไรครับเจ็ดวันเจ็ดลุคเจ็ดเรือนเลยไหมครับที่ซื้อให้แม่ว้าวเซฟเซฟบัตรฐานะเซฟบัตรฐานะซื้อให้ใช่ไหมเออเจฟว้าวรอเซฟฝากหน่อยอันนี้ให้มาเที่ยวกันครับผมก็ฝากแฟนเนาะก็คือถ้าใครอยู่แถวนี้นะฮะหรือว่าแบบสนใจในการช่วงนี้กำลังดูในการช่วงนี้แนะนำให้มาจริงๆเพราะว่ามันมีทุกแบบทุกสไตล์เลือกแล้วก็โปรโมชั่นมันมีแค่ที่นี่ที่เดียวอะไรครับก็แวะกันเข้ามาดูได้ที่เซ็นทรัลพาร์คแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะรวมถึงสื่อทุกท่านที่มาด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้แล้วส่วนเมื่อกลับจากเกาหลีมาค่ะครับไปทำอะไรกันคะไปเที่ยวเราเล่นกันไปทำเพลงแล้วก็จริงเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าครับผมไปร่วมงานกับศิลปินเกาหลีท่านนึงซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เราไปโคโปรดิวซ์เพลงด้วยอะไรเงี้ยเขียนเนื้อด้วยครับผมแต่เป็นศิลปินจากเกาหลีใช่ไหมคะใช่ครับแต่เขาพูดภาษาไทยนะเราเล่นครับได้นะเซฟแอร์ได้นะจริงเราไปทำทั้งโปรโมทิวส์ด้วยเราไปฟีดด้วยแล้วเราก็ที่จริงทำในพาร์ทเพลงท่านจะหมดเลยครับผมแล้วก็โปรโมทิวส์กับทั้งโปรดิวเซอร์เกาหลีครับผมแล้วก็คนที่เป็นเขียนเนื้อทางเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่ามันจะมีภาษาอังกฤษผสมกับภาษาเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงมันปล่อยในบ้านเขาก็ได้หรือว่าจริงๆปล่อยเป็นตัวพ่อครับชื่อว่าสำหรับฟังแล้วจะได้ปล่อยเมื่อไหร่ก็รอติดตามครับผมนะฮะเพราะจริงๆเราเพิ่งอัดเสร็จเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำใช่จะทราบชื่อศิลปินที่เราร่วมงานเมื่อไหร่ครับเธอจะบอกเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาครับใบไหนผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับความรู้สึกภูมิใจอย่างไรบ้างครับที่แบบได้ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีจริงๆเราอยากร่วมงานกับศิลปินทั่วประเทศเลยถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราชอบในการร่วมงานกับศิลปินท่านเพราะว่าเขาก็จะมีแบบสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยพอเหมือนได้ร่วมงานกันมันก็จะได้ผลงานที่มันหมักเพราะตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์แล้วก็ศิลปินต่างชาติคือเป็นการแบบโกอินเตอร์เรียกว่าโกอินเตอร์ได้ไหมล่ะจริงๆก็จริงๆเราอยากไปทุกประเทศนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นก้าวแรกคิมพอดใกล้จะจบแล้วใจหายไหมฮะใจหายเพราะว่าคือแบบเหมือนเวลาเราดูคิมพอดอะไรเงี้ยทุกเสาร์ก็จะมีสเกดิวให้เรามาได้ดูกันแบบแล้วคนก็จะแบบดูกันแล้วก็จะแบบแชร์กันใน Twitter ซึ่งเราก็เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวมาดูซีรีส์ด้วยกันนั่งแบบโหกันแบบไม่รู้กี่คนอะไรเงี้ยดูแล้วก็มันเอนจอยความสุขแล้วก็แบบเหมือนแบบเราได้อินเตอร์แอคกันด้วยอะไรเงี้ยทุกๆวันเสาร์อะไรเงี้ยก็มีความสุขก็ใจหายเหมือนกันที่มันจะจบลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ให้มาทุกคนเห็นหมอว่ากลัวโดนดูหัวมากเลยใช่มั้ยครับไม่ได้กลัวผมโดนแล้วครับโดนแล้วข้างหลังผมแกว่งมากเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคิมหานอาจจะดูร้ายครับผมแต่เจมน่ารักมากครับร้ายในเรื่องนี้เหรอครับครับร้ายในเรื่องครับครับจะร้ายหรือไม่ร้ายต้องรอดูจริงเรื่องราวจริงมันก็ยังมีต่อนะสำหรับโอชาคู่เราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเล่าในตอนนี้เยอะเท่าไหร่รอดูแล้วกันครับผมว่าจะเล่ายังไงแสดงว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะใช่ไหมครับที่จะแบบผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราปล่อยออกมาในโปรเจกต์กิฟท์มันก็แค่เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาจะมีเพลงเซอร์ไพรส์อีกไหมครับรอติดตามดีกว่าครับอ่ะล่าสุดความดังของเรามี
คนมาปลอม Facebook เนาะครับผมก็ข่าวยังไงจริงๆก็อยากให้ทุกคนระวังหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีแบบหลายๆครั้งที่โดนมิจฉาชีพอะไรเงี้ยทักไปหลอกอะไรเงี้ยเพราะผมไม่เคยทักไปของเงินใครนะครับผมอันนี้คือเขาปลอมเป็นชื่อแอคเคาท์เราเลยป่ะใช่เป็นชื่อแอคเคาท์เราด้วยเป็น Facebook ใช่มั้ยครับใช่ครับผมแต่ว่าก็เวลาเขาทักไปก็จะเป็นแบบเหมือนภาษาที่มันแปลมาแล้วอะไรเงี้ยก็ระวังแต่ว่าของเจฟก็จะไม่มีทางทักไปหาใครอันนี้เจฟรู้ข่าวได้ไงคะเพื่อนกับชื่อแฟนกับสมมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราคอนเซ็ปต์เพราะว่าเราไม่อยากให้คนที่เขาแบบสนิทสุดเลยต้องมาเจอแบบอะไรที่มันไม่สมควรจะเจอโดนหลอกเงินหรือโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องบัตรด้วยที่แบบโกงบัตรนี่โดนเยอะมากอะไรเงี้ยก็ต้องอยากให้ทุกคนระวังนิดนึงเรื่องการซื้อบัตรหรือว่าหลังจากนี้ไปอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงแต่ว่าจะเป็นการดำเนินการในประเทศจริงๆจะเป็นทางค่ายที่ดูแลเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามค่ายว่ามันจะดำเนินการแล้วส่วนตัวมันเครียดไหมมันเป็นแบบนี้แบบที่มันจะโดนหลอกที่ผมไม่ชอบมากผมไม่ชอบจริงผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยการที่มาแบบหาผลประโยชน์จากคนที่แบบเขาสปอร์ตอะไรบางอย่างเขารักอะไรบางอย่างเนี้ยผมว่าถ้าใครทำอยู่ก็หยุดซะเถอะเจ็บจะต้องแฟนถูกที่ถูกปลอมมันมีคนเสียหายแล้วหรือยังมันมีคนที่เสียหายแล้วครับผมแล้วก็เรื่องบัตรก็มีคนเสียหายเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการโกงแบบเดิมเลยส่วนตัวเราได้ไปแจ้งความนะเพราะมันใส่ชื่อเราในการแอบอ้างจริงๆเนี่ยเราให้ทางว่าเปิดแลเรื่องนี้ด้วยก็เดี๋ยวจะดูว่าจะทำยังไงต่อไปในการตอนแรกตรวจสอบหรือยังว่ามันโดนปิดหรือมันโดนบล็อกไปหรือยังครับเนี่ยจริงตอนนี้น่าจะบล็อกโดนบล็อกไปแล้วแต่ว่าแบบคนที่เขาทำแบบนี้ตลอดเขาก็จะสร้างแอคเคาท์ใหม่แล้วอะไรเงี้ยเราน่าจะต้องระวังที่ตัวเรามากกว่าว่าเราอยู่ในแบบเชื่อคือเขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยครับผมแต่ว่าก็เราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะมีคนไทยก็ได้ที่จะทำไปแบบภาษาเป็นคนไทยเลยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ระวังดีกว่าซึ่งนะตอนนี้หลังจากที่เราโพสต์เตือนไปยังมีมาอยู่ไหมคะมีอยู่ไหมจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีที่ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องบัตรมากกว่าที่โดนโกงโอนเงินไปแล้วไม่ได้บัตรเงินบัตรโดยทัวร์บัตรโดยทัวร์โอเคห่วงแฟนคลับไหมครับครับห่วงมากคือจริงๆเราเราแค่คือเราได้อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีเสิร์ฟที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ดีเสิร์ฟที่ได้รับความรักมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้คนที่ได้ตามเราอะไรเงี้ยเขาแบบตามได้มีความสุขอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าไม่มาแล้วโดนโกงอย่างผมไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีเสียชีพล้วงกระเป๋าอะไรผมไม่อยากให้มันมีอะไรแบบเนี้ยคือแค่มาเจอเราเขาก็แบบต้องผ่านอะไรมามากมายแล้วต้องแบบเช้าหรือบางทีต้องแบบมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยอยากให้เขาตามอย่างมีความสุขมากกว่าโอเคครับขอบคุณWelcome to Star Society.